ผมไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าเราไม่แน่ครับว่าอาจจะผ่านในวันที่13เลยก็ได้โอ้ไม่มีการคุยเรื่องนี้ครับไม่มีการคุยเรื่องก้าวไกลสละตัวเองออกจากรัฐบาลนะเราตัวติดกันครับเราเป็นมาจากฝ่ายประชาธิปไตยคือรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับไม่ได้พูดอะไรไว้เรื่องนี้คือว่าเราคาดอะไรไม่ได้อาจจะโหวตวันแรกจบเลยก็ได้นะใครจะรู้ว่าวันนั้นอาจจะมีครบ307บวกแล้วก็ได้แต่ถ้าไม่ครบ376แต่ถ้าไม่ครบเพราะอะไรก็ต้องเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษากันวันที่13ก็ดูหน้างานซึ่งกำหนดไว้แล้วดูคร่าวๆว่าก็ควรจะมาวันที่19เพราะเวลาเหมาะสมที่เว้นไว้ว่า7วันนั้นก็เพราะว่าเราต้องการให้สมาชิกได้มาประชุมโดยพร้อมกันจะให้โอกาสโหวตชื่อคุณพิธามากสุดที่กี่ครั้งครับผมไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าเราไม่แน่ครับว่าอาจจะผ่านในวันที่13เลยก็ได้การเสนอชื่อผู้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ละครั้งก็ไม่ได้ห้ามว่าต้องเสนอชื่อเดียวอาจจะมากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้ครับไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้แล้วก็เสนอชื่อไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าเสนอรอบเดียวถ้าคะแนนไม่ถึงถือว่าตกไม่มีการคุยเรื่องนี้ครับไม่มีการคุยเรื่องก้าวไกลสละตัวเองออกจากรัฐบาลนะเราตัวติดกันครับเราเป็นมาจากฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ8พรรคเราก็เสร็จ MOU กันเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นที่บอกว่าเราจะแยกจากกันเนี่ยคงไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินเป็นของเสียงสวของท่านเดียวนะฮะตามความเข้าใจของผมนี่ท่านเดียวที่พูดมานะครับหรือ1หรือ2ท่านเท่านั้นเองนะครับก็ยังมั่นใจว่าเสียงสวส่วนใหญ่ซึ่งมีตั้ง200กว่าท่านก็คงน่าให้การสนับสนุนเสียงที่มาจากพี่น้องประชาชนครับโอกาสดีคืออะไรครับคือว่าสวเนี่ยเขาเห็นว่ามี1 2อย่างเงี้ยค่ะและทางด้านของ MOU ที่ออกมาทางด้านพรรคเพื่อไทยก็ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะไม่แตะต้อง1 1 2นะก็ผมว่าก็ทําปฏิบัติตาม MOU อ่ะครับนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ